รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาใหม่บ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ครอบครัวของนานามีเมนูอาหารคาวและอาหารหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามจนสำราญใจกันไปด้วยกันนะคะวันนี้ในช่วงของนานามีเมนูข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบมาฝากค่ะข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณผู้ชมนานาเอาทุกอย่างลงคลุกในอ่างผสมจากนั้นเอาใส่หม้อดินแล้วก็เอาหม้อดินนี้ไปตั้งไฟให้แค่ข้าวเกรียมๆข้าวของเราในหม้อดินเนี่ยถ้ามันมีเสียงแบบนี้ขอบเริ่มกรอบแล้วก็เริ่มร้อนละค่ะรับรองเลยละค่ะว่าอร่อยหอมหม้อดินที่สำคัญทำง่ายถ่ายรูปก็สวยส่วนช่วงของมามีและเท็ดดี้มีเมนู Deep Fry Leaf Snack มาฝากกันด้วยล่ะค่ะเมนูนี้เนี่ยอร่อยมากเขาบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในคำอวยพรในเทศกาลตรุษจีนด้วยนะใครที่ทำงานอยู่การงานก็จะดีขึ้นดีขึ้นกลับไปนี่ต้องซื้อแป้งมาทอดแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นข้าวอบน้ำเลียบหรือ Deep Fry Leaf Snack ของครอบครัวเราคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเราอะชอบกินข้าวที่เครื่องเยอะๆเรารู้สึกว่ามันอิ่มจังคุณผู้ชมคะนี่แค่ตัวอย่างข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบของนานานะคะทำง่ายมากๆอดใจรอชมในช่วงหน้านะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนหน้าทะลักมาฝากกันค่ะวิธีทำชิฟฟ่อนเค้กร่อนแป้งเค้กกราริบบิ้นกับผงฟูให้เข้ากันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำกะทิน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีตามด้วยครีมออฟทาทาใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมชิฟฟ่อนลงในพิมพ์ฟอยล์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำหน้ามะพร้าวอ่อนผสมแป้งกวนไส้เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าวและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นคนพอเข้ากันตักส่วนผสมน้ำมะพร้าวอ่อนลงบนเนื้อชิฟฟ่อนเค้กเกลี่ยให้ทั่วชิ้นพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนหน้าทะลักแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ